อ่ะป้ายต่อไปไปดูกันต่อเรื่องของพายุหมุนทำให้บ้านถล่มแล้วน้ำป่าไหลหลากก็ใช่ว่าจะปราณีใครนะคะอย่างที่จังหวัดลำพูนค่ะโอ้โหน้ำป่าไหลหลากที่ห้วยแม่ขนาดบ้านปงค่ะอยู่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะคะปิดกั้นทางน้ำก็เรียกว่าสัญจรกันไม่ได้เลยละค่ะนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือประชาชนนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนปัญหาเศษไม้ไหลมากองรวมกันที่สะพานเนี่ยค่ะเป็นสะพานคสล.เนี่ยนะคะก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการขุดลอกลำน้ำซึ่งมีกิ่งไม้ท่อนไม้เศษไม้ไผ่เศษวัชพืชปิดกั้นสะพานดังกล่าวก็คาดว่าคงจะเก็บกันได้เสร็จภายใน2วันนี่แหละค่ะพร้อมกับไปสำรวจความเสียหายด้านต่างๆช่วยเหลือประชาชนกันนะคะโดยหลังจากนี้ก็ได้ประชุมร่วมกับในอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้แก้ไขกันทั้งระยะสั้นและระยะยาวอันนี้โอ้โหยิ่งกว่าตักผักตบชวาอีกนะคะเนี่ยในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเสี่ยงนะครับเราก็มีการไปสำรวจทำข้อมูลบ้านเสี่ยงทั้งหมดซึ่งมีประมาณสักบ้านนะครับซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากกับดินโคลนถล่มเนี่ยตรงนี้ก็เราก็จะมีการไปจัดทำเป็นแผนเผชิญเหตุไว้เฉพาะพื้นที่เลยนะครับเช่นถ้ามีฝนตกติดต่อกันเกินกี่วันเกินกี่มิลลิเมตรหรือมีปริมาณน้ำที่เหนือน้ำขึ้นไปมีการเตือนลงมาอะไรต่างๆนี้ก็จะสร้างเป็นเครือข่ายเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเวลาเกิดเหตุเขาจะได้ทราบประเมินสถานการณ์ถูกแล้วก็ถ้าถึงขั้นต้องอพยพเนี่ยก็จะต้องมีแผนชัดเจนนะครับว่าอพยพแล้วจะไปอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับทีนี้ก็ให้มีการเตรียมตัวในทุกพื้นที่เสี่ยงนะครับทั้งนี้ทางจังหวัดลำพูนมีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูนศูนย์อุทกภัยและดินถล่มปี2563ค่ะก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มีการสั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามพื้นที่ทันทีนะคะเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาเบื้องต้นรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในทุกระยะโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนได้ประสานขอรับการสนับสนุนอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินจากสมาคมกู้ชีพกู้ภัยลำพูน2ชุดด้วยกันค่ะเพื่อที่จะร่วมอำนวยความสะดวกในการจราจรนะคะและผู้ใหญ่บ้านก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์และความไม่สะดวกให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะนี่นะคะต้องแจ้งเตือนโดยเร็วเลยนะคะลักษณะแบบนี้เพราะถ้าเกิดว่ามีการสัญจรหรือว่าน้ำป่าไหลหลากแล้วพัดเศษกิ่งไม้มามหาศาลขนาดนี้ถึงขนาดเสียชีวิตกันได้เลยนะคะการเตือนภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในช่วงฝนตกดินโคลนถล่มนะคะ